สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าไปดูมาหรือยังสไปเดอร์แมนหลบสปอยกันดีๆนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะ เพราะว่าตอนนี้ทางออฟฟิเชียลเขาก็ปล่อยข้อมูลกันเยอะแยะมากมายแล้วก็คือที่เมืองนอกเนี่ยเขาได้ดูเร็วกว่าบ้านเราประมาณอาทิตย์นึงนะมันก็กลายเป็นว่าเราได้ดูเป็นกลุ่มหลังๆไงมันก็เลยจะหลบสปอยกันยากหน่อยนะครับแต่เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนรีบไปดูนะเอาเป็นว่าสไปเดอร์แมนนั้นก็หลบสปอยแล้วก็หาเวลาไปดูกันให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับผมแต่วันนี้ความรู้สึกหลังดู The Witcher ต้องบอกก่อนว่า The Witcher เนี่ยผมไม่ได้ตัดสินใจดูตั้งแต่ซีซั่น1ออกครั้งแรกเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนเกมนิยายก็ไม่ได้อ่านนะครับผมไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือผูกพันหรือว่าเชื่อมโยงอะไรกับตัว The Witcher เลยเป็นซีรีส์ที่มาแนวแอคชั่นแฟนตาซีให้ลองนึกถึง Game of Thrones Lord of the Ring ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนี่คุยกับคนที่ไม่เคยดูและไม่รู้จักเลยนะก็ประมาณนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่า The Witcher เนี่ยมีส่วนที่ดูยากและดูง่ายปะปนกันไปคุณต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับมันนิดนึงนะครับด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นแฟนตาซีแนวแบบนี้นะมันก็จะมีความแบบว่าคนจากตระกูลนู้นแม่ทัพเมืองนี้ทหารเมืองนู้นเมืองนี้สงครามระหว่างเมืองนี้กับเมืองนั้นที่มีเมืองโน้นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบนี้มีการวางเข้าโครงเรื่องนะวิธีการเชื่อมโยงตัวละครต่างๆเผ่าต่างๆหมู่บ้านเมืองต่างๆในวิธีที่ถ้าใครดูแอคชั่นแฟนตาซีบ่อยๆก็คงจะง่ายสำหรับแฟนประจำแนวแอคชั่นแฟนตาซีแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เสพแอคชั่นแฟนตาซีแบบนี้อยู่บ่อยๆหรือว่าไม่ได้ดูแนวแบบนี้บ่อยๆเนี่ยงงได้สำหรับผมเนี่ยผมเป็นเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนของแนวทางนี้ไงผมไม่ใช่แฟนโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความยากสำหรับผมนะในการแบบจดจำว่าอ๋ออันนี้อยู่หมู่บ้านนี้เว้ยโอเคจำง่ายหน่อยพระเอกเฮลิคาวิลล์นะเขาเป็นเดอะวิเชอร์เขาเป็นแกรอลเท่าที่ผมเข้าใจนะเดอะวิเชอร์เป็นเหมือนนักฆ่ารับจ้างทำภารกิจต่างๆนานาตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการว่าจ้างนะครับผมแล้วก็ปราบปีศาจนะครับเป็นนักรบหรืออัศวินที่มีพลังเวทมนต์ด้วยซึ่งผมมองว่าเดอะวิเชอร์ถ้าพูดถึงมุมแอคชั่นเวทมนต์ปีศาจหรือพวกเผ่าพันธุ์สปีชีส์ต่างๆเนี่ยผมมองว่าสนุกดีแต่ถ้าใครยังไม่ดูแล้วฟังผมมาถึงตอนนี้ไอ้พวกเวทมนต์แอคชั่นเผ่าพันธุ์สปีชีส์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีชัดๆและเข้มข้นนี่คือซีซั่น2เลยนะเป็นซีรีส์ที่เริ่มช้าพอสมควรนะครับผมตอนซีซั่น1เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันอืดๆเหนื่อยๆนะมันอืดๆเหนื่อยๆนะครับผมพระเอกจะไปทำภารกิจไปปราบปีศาจโน่นนี่เนี่ยตีกะหรี่ก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยตีกะหรี่แล้วเล่าประวัติเข้าใจป่ะเริ่มต้นด้วยตีกะหรี่ก่อนนะครับแล้วก็นอนเล่าแนะนำตัวปกติธรรมชาติของซีรีส์เนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดแอร์ไทม์มันเยอะ The Witcher 1ซีซั่นเนี่ยผมตีกลมๆเลย8ชั่วโมงละตอนไม่ว่าตัวนักเล่าเรื่องจะเตรียมข้อมูลมาเยอะมากน้อยแค่ไหนหรืออย่าง The Witcher เนี่ยมันมีข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมครับไม่รู้ว่าเขาทำการบ้านมามากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อย8ชั่วโมงมีอยู่ในมืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเล่าทุกอย่างให้มันอยู่ใน8ชั่วโมงแล้วมันเข้มข้นได้ด้วยและอีกหนึ่งอย่างของซีรีส์ที่ต้องทำคือประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุดด้วยคำว่าประหยัดงบประมาณนี้ผมไม่ได้หมายถึงมันเป็นหนังทุนต่ำนะซีรีส์อย่าง The Witcher เนี่ยใช้ทุนสูงแน่นอนนะครับพอเป็นแอคชั่นแฟนตาซีปั๊บใช้งบแบบมหาศาลแน่นอนแต่ว่ามันก็ต้องควบคุมดูแลให้อยู่ภายในงบอันมหาศาลที่เขาตั้งเอาไว้นะครับการทำหนังมันจะมีอย่างนั้นด้วยยิ่งซีรีส์ก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าซีรีส์ธรรมชาติของมันเลยจะเล่าเรื่องผ่านไดอะล็อกซึ่งผมโอเคนะเรารับได้เราเตรียมตัวมาดูซีรีส์เราก็รับได้แล้วว่ามันจะมีซีนทอล์กที่แบบพระเอกThe Witcher แฮร์รี่คาวิลนอนแช่อ่างอยู่กับกะหรี่อยู่นอนแช่อ่างป่ะวะมันนอนอยู่บนที่นอนหรือในอ่างน้ำจำไม่ได้แล้วแต่มันอยู่กับกะหรี่นะครับนั่งอยู่กับกะหรี่แล้วก็เล่าระหว่างทางก็ไปเจอคนนู้นคนนี้เดินตุเรงก็เล่าประวัติตรงนู้นไปตรงนี้ไปซีซั่นหนึ่งอ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันเอื่อยๆเปื่อยๆเนื่อยๆหน่อยสำหรับผมอ่ะคือเราไปดู The Witcher มีแต่คนบอกพี่มันพี่ต้องลองเล่นเกมก่อนมันแฟน The Witcher เขาก็ป้ายยาผมพยายามป้ายยาผมจนผมอ่ะตั้งความหวังไปที่ซีนแอคชั่นมันๆแต่คราวนี้ซีซั่น1มันน้อยหน่อยแต่มันมีนะฮะมีให้เห็นระหว่างทางไปเรื่อยๆอีกอย่างนึงของ The Witcher เนี่ยผมชอบตัวละครอยู่1ตัวเยเนเฟอร์เนี่ยคบกับแกรอลอยู่ช่วงนึงแต่สาเหตุที่ผมชอบเยเนเฟอร์เพราะว่าตัวละครตัวเนี้ย2ซีซั่นเนี่ยเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวละครตัวนี้เยอะมาก
นะครับตัวละครตัวเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับหนังก็คือนางเอกของเรื่องนะครับในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะอนาคตซีซั่น3ซีซั่นต่อๆไปไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยอารมณ์เหมือนเป็นนางเอกยิ่งตอนซีซั่น1นี่คือแบบประมาณนางเอกเลยนะนางเอกของเรื่องนะครับซีซั่น2ก็อ่ะมีองค์หญิงสิริมาแย่งซีนหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับองค์หญิงสิริก็ดีนะครับผมแต่ว่าผมชอบเจนนิเฟอร์มากกว่าเราได้เห็นเจนนิเฟอร์ตั้งแต่เป็นคนเหมือนกับถูกสาปให้เป็นคนพิการหลังค่อมปากเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นตัวละครตัวเนี้ยพยายามอยากได้อยากมีเป็นตัวละครที่มีความต้องการนะความต้องการความทะเยอทะยานเราจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นความโลภก็ได้อารมณ์แบบต้องการทวงคืนต้องการมีเหมือนที่คนอื่นมีแต่ตัวเองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอารมณ์ของตัวละครตัวนี้เราจะได้เห็นตั้งแต่เขายังพิการไม่มีนู่นนี่จนกลายเป็นจอมเวทเป็นแม่มดใช้เวทมนต์เก่งกาจเลยนะยิ่งไอ้ซีนสงครามที่เขาใช้พลังไฟซีนนั้นไอ้อีเวนต์นั้นโคตรมันเลยเว้ยเป็นช่วงที่กราฟของเรื่องมันเริ่มขึ้นแล้วตอนซีซั่น1เนี่ยมันเหมือนเป็นซีซั่นที่คุยกับคนที่ไม่เคยเล่นเกมไม่เคยดูนิยายด้วยนะมันมีเหมือนกันนะครับแฟน The Witcher ที่บอกกับผมนะว่ามันสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือเรื่องพระเอกคือใครเผ่าพันธุ์มีอะไรเมืองต่างๆนะครับคุณจะจำได้และเก็ตมันเร็วกว่าคนที่ยังไม่ได้เล่นเกมยิ่งถ้าใครได้อ่านนิยายมาก่อนเนี่ยก็จะมีข้อมูลเรื่องราวต่างๆความสัมพันธ์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะในมุมที่ไม่ได้สัมผัสเลยเนี่ยผมมองว่าก็ไปดูได้นะครับก็ไปดูได้แล้วก็ในตอนซีซั่น1เนี่ยมันเหมือนเริ่มเล่าเรื่องมันพยายามทำให้ทุกๆคนได้เข้าถึงและตามทันเรื่องราวเท่าๆกันได้ด้วยเพราะว่าตัวซีรีส์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอารัมภบทนะซีซั่น1ใช้คำนี้ดีกว่าอารัมภบทน่าเล่าเรื่อยเปื่อยอธิบายนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับองค์หญิงคนนี้อยู่ในปราสาทนี้จะมีพิธีแต่งงานนู่นนี่พระเอกคือใครเฮนรี่คาวิลคือใครไปเจอเพื่อนต้องพูดว่าเพื่อนร่วมเดินทางนะครับเจสเคียร์เป็นกวีนะครับร้องเพลงทั้งวันไอ้เหี้ยนี่ร้องเพลงทั้งวันดีกีตาร์ร้องเพลงทั้งวันนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวแบบว่าจุกจิกจุกจิกลายทางก่อนนะยังไม่ได้อะไรมากนะครับแล้วก็พอเข้าซีซั่น2อ่ะผมว่าสนุกและอีกอย่างนึงคือสิ่งที่ผมชอบวิธีการไต่กราฟของซีรีส์ The Witcher ทั้ง2ซีซั่นคำว่าไต่กราฟผมไม่เคยได้อธิบายมาก่อนเนาะในรายการหนังนะครับเคยพูดแซมก็ปะปลายการไต่กราฟของผมเนี่ยอ้างอิงจากเรื่อง3องค์นะครับองค์แรกมันจะเป็นประมาณสัก 15-20% ของเรื่องในช่วงแรกคือการปูยิ่งยุคสมัยปัจจุบันนะการเล่าหนังเนี่ยองค์แรกยิ่งสั้นยิ่งดีปกติแล้วนะนี้อ้างอิงจากภาพยนตร์นะครับยิ่งสั้นยิ่งดีเพราะว่ามีการวิเคราะห์และคิดมาแล้วว่าคนดูส่วนใหญ่ต้องพูดว่าส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนนะต้องการจะเข้าไคลแม็กซ์ให้ไวที่สุดคนดูส่วนใหญ่จะถีบตัวเองออกจากหนังถ้าหนังเรื่องนั้นน่ะวนเวอร์ยืดเยื้อหรือใช้เวลาปูเรื่องมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการปูเรื่ององค์หนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10-20% ของเรื่ององค์ตรงกลางองค์ที่2เป็นช่วงที่เยอะที่สุดของหนังคนทำงานส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะตีเปอร์เซ็นต์องค์ที่2เนี่ยไว้ที่ประมาณสัก60-70% อย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยนะครับผมก็คือเยอะมากนะครับเป็นช่วงที่เราได้เห็นอุปสรรคต่างๆได้เห็นคอนฟลิกต์ต่างๆได้เห็นเรื่องราวที่กำลังดำเนินไปจนถึงจุดพีคของเรื่องก็คือไคลแม็กซ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภายในองค์2เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งย่อยแบ่งซอยในการจัดวางเรื่องราวต่างๆอีกแต่ภาพรวมมันคือประมาณนี้นะครับผมส่วนองค์ที่3เนี่ยเป็นส่วนที่หลังจากพีคหลังจากไคลแม็กซ์ปั๊บทุกอย่างคลี่คลายฟึบคนเรื่องนึกภาพหนังอย่างเช่นเล่าเรื่องไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราได้ดูซีนต่อสู้สุดท้ายเราได้ดูไคลแม็กซ์เราได้ดูอุปสรรคปัญหาต่างๆตัวละครต่างๆค่อยๆคลี่คลายไปหมดแล้วแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่คูลดาวน์ช่วงที่สรุปว่าจริงๆแล้วทุกอย่างคืออะไรอะไรประมาณนั้นนะครับองค์ที่3นะก็จะประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ากราฟที่ผมชอบใน The Witcher ก็คือน้ำหนักในการที่เขาค่อยๆเล่าถึงแม้ว่ามันเป็นในรูปแบบของซีรีส์มันจะยืดเยื้อไปหน่อยถ้าเราเปรียบเทียบ16ตอนน่ะหมายถึงซีซั่น1และ2มาวิเคราะห์รวมกันเป็น The Witcher เรื่องเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของ The Witcher มันเป็นกราฟที่ค่อยๆมากขึ้นไม่มีช่วงขึ้นลงที่หวือหวามากมายนักนะครับผมแต่มันเป็นเชฟของกราฟการเล่าเรื่องนะครับที่ค่อยๆพาเราเข้มข้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขนาดว่าจบซีซั่น2เนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยซีซั่น3เขาก็น่าจะยังสามารถทำให้เราเพิ่มขึ้นไปอีกมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่ายิ่งไปไกลยิ่งสนุก
ประมาณนั้นนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกราฟที่เบสิกเข้าใจง่ายเราสามารถอินกันไปได้แต่ว่ากราฟแบบนี้มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือช่วงแรกมันจะผลักคนบางส่วนออกจากซีรีส์ตัวนั้นได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าคนดูบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปอดทนเพื่อที่จะให้ชอบซีรีส์สักเรื่องบางคนชอบหนังหรือซีรีส์เรื่องนึงแต่ว่าช่วงเริ่มๆมันเอื่อยหน่อยเขาก็จะพยายามใช้คำพูดโน้มน้าวคนที่ยังไม่ได้ดูว่ามึงต้องใช้ความอดทนนิดนึงถ้ามึงอดทนไปได้ดูจนจบนะกลัวมึงจะรักมันเคยได้ยินคำนี้ไหมแต่บนโลกใบนี้มันมีจริงๆนะครับคนที่เขารู้สึกว่าทำหนังมาให้กูดูหรือทำซีรีส์มาให้กูดูทำไมกูต้องใช้ความอดทนอีกมึงทำให้กูสนุกเลยไม่ได้หรอไมเซ็ตแบบนี้ไม่ผิดนะครับผมแค่เป็นmindsetของคนกลุ่มหนึ่งที่เขามีความรู้สึกแบบนี้เท่านั้นเองนะครับผมกำลังจะบอกว่ากราฟการบิวอัพที่ค่อยๆสนุกขึ้น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 ช่วงแรกๆมันเอื่อยๆหน่อยเนี่ยนี่แหละครับมันจะผลักคนที่มีmindsetแบบว่าไอ้เหี้ยช่วงเริ่มไม่สนุกเลยแม่งกูอดทนไอ้เหี้ยกูอดทนดูจบซีซั่น1ไม่ได้จริงๆกูขอไม่ดูดีกว่าถือว่าเป็นซีรีส์ที่กูไม่ชอบมันจะผลักคนกลุ่มนี้ออกไปจริงๆครับซึ่งผมเกือบแล้วนะพูดตามตรงผมเกือบแล้วเพราะว่าผมดูซีซั่น1พูดเลยนะดูซีซั่น1ดูไปสักพักโอ้โหแม่งลุกไปฉี่บ่อยมากผมลุกไปฉี่ลุกไปเดินเข้าน้ำลุกไปชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคือแบบช่วงซีซั่น1ผมลุกไปเดินทำนู่นทำนี่บ่อยมากแบบว่าขอฟังเสียงพอเพราะว่าบางช่วงตัวภาพที่เขาให้เราเห็นน่ะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยนอกจากแม่งคุยกันไปตีกะหรี่นอนคุยกับกะหรี่คุยกับเพื่อนอ่ะมึงก็ร้องเพลงกูก็พอนึกภาพออกนะโอเคแวบหางตาหันมาอ๋อมึงอยู่ในร้านอ่ะมึงร้องเพลงมึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถฟังได้เลยช่วงซีซั่น1แต่พอมันเรื่องเข้าเรื่องราวของซีรีส์เข้มข้นขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างแกรอลกับเจนนิเฟอร์นะครับผมเริ่มมีความขัดแย้งเริ่มนู่นนี่ผมเริ่มแบบโหแม่งเริ่มสนุกขึ้นและอีกอย่างนึงคือผมมองว่า The Witcher คือซีซั่นแรกมันเป็นการแนะนำถูกไหมมันก็จะมีอารมณ์แบบเล่าเมืองนั้นสลับไปเล่าเมืองนี้สลับไปเล่าเมืองนั้นมันตามยากอยู่นิดนึงแต่พอซีซั่น2มันปรับประหนึ่งว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วนะว่าใน World Setup ของ The Witcher มันมีเผ่าพันธุ์ต่างๆมีปีศาจมีมนต์ดำมีปรุงยามีคาถามีเมืองนู่นนี่มันจะมีการแย่งชิงองค์หญิงเพื่อยึดอำนาจเพื่อเอาอำนาจเขาเซตอัพให้เราเห็นหมดแล้วเขาก็จะโฟกัสให้มันเล็กลงผมชอบตรงนี้เขาโฟกัสให้มันเล็กลงหมายถึงในตอนซีซั่น2เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราดูโรดทริปของพ่อลูกคู่หนึ่งที่แกรอเป็นพ่อสิริเป็นลูกแล้วเราได้ดูเหมือนพ่อบุญธรรมกับลูกเลี้ยงที่ค่อยๆผสานความสัมพันธ์เข้าหากันแล้วค่อยๆแบบโรดทริปเดินทางไปเจอนู่นเจอนี่กลับไปเจอบ้านของพ่อบ้านเกิดของพ่อไปเจอเพื่อนๆพ่อค่อยๆผูกสัมพันธ์กับเพื่อนๆพ่อนะครับผมในขณะที่แรกๆก็โดนเหยียดหยามนู่นนี่ผมว่าซีซั่น2มันค่อยๆโฟกัสง่ายขึ้นไม่รู้ว่าเขาไปทำการบ้านมาหรือเปล่านะหมายถึงว่าทำการบ้านโดยฟีดแบ็กจากคนดูด้วยหรือเปล่านะครับไม่รู้ใครจะงงป่ะนะตอนซีซั่น1เริ่มยอมรับนี่ผมงงชิบเป๋งเลยแม่งแบบเล่าตรงนู้นตรงนี้โอ้โหแม่งต้องจำเยอะมากด้วยความที่เราใหม่เลยนะครับส่วนตัวผมมาใหม่เลยนะครับความรู้เบื้องต้นก่อนดูแม่งก็ไม่มีนิยายก็ไม่เคยอ่านเกมแม่งก็ไม่เคยเล่นกูจำได้แต่ The Witcher Henry Cavill ไอ้เหี้ยจำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะซีซั่น2ผมว่ามันจับต้องได้มากขึ้นซึ่งในซีซั่น3เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเล่าไปในทิศทางไหนนะครับผมใครที่เป็นแฟนนิยายก็คงจะพอจะทราบมั้งว่ามันจะไปทิศทางไหนเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมยังไงซะผมก็รอดูเพราะตอนเนี้ยในซีซั่น2โหเริ่มสนุกมากกลายเป็นว่าภาคหลังๆมาเนี่ยผมเริ่มที่จะชอบหนังประเภทแบบหนังขายหนังบิ้วอัพหนังอย่างที่ปู่มาร์ตินสกอร์เซซี่เขาพูดว่าเป็นหนังรถไฟเหาะผมเริ่มชอบหนังพวกประเภทนี้หนังรถไฟเหาะอะไรพวกนี้มากขึ้นนะโอเคเอาเป็นว่า The Witcher เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่สนุกมากซีรีส์ทั้งหมดมี16ตอนตอนนี้ออก2ซีซั่นแล้วนะมี16ตอนตอนละชั่วโมงนะครับก็ตกอักกลมๆเลยนะ16ชั่วโมงเตรียมไว้เลยมึงเตรียมไว้เลยคือถ้ามึงตื่น 6:00 นเช้าโอ้โหแม่งมืดดูซีรีส์จบแม่งนอนต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูซีรีส์ที่ใช้ระยะเวลาในการดูนานๆอย่างเงี้ยมีอาการบางทีแบบคอห้องคอแห้งพอดลุกไปตรงไปเติมอะไรเงี้ยน้ำไม่ยงไม่เย็นเลยใช่ไหม
แนะนำนี่เว้ยฟลิปเบื่อไหมกับการจะดื่มน้ำเย็นๆแต่น้ำแข็งก็ดันมาละลายทำให้ทุกอย่างนั้นจืดจางปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยเฟลตแก้วที่เกิดมาเพื่อทำให้น้ำของคุณนั้นเย็นแต่ไม่เสียรสชาติเย็นจับจิตจับใจเฟลตการเล่าเรื่องนะเรื่องบทเรื่องการวางคอนฟลิกต์ต่างๆผมมองว่าโอเคเอาจริงๆแล้วเนี่ย The Witcher เนี่ยถึงแม้ว่าช่วงเริ่มอะซีซั่น1ช่วงแรกๆมันจะเอื่อยๆเปื่อยๆหน่อยนะแต่ว่าผมมองว่าข้อมูลที่เขายัดเข้าไปในซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมืองต่างๆเรื่องอะไรโอ้โหแม่งโหเยอะมากอ่ะการที่นักเล่าเรื่องต้องเล่าข้อมูลเยอะขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอให้อย่างนี้ก่อนการเล่าเรื่องเรื่องบทต่างๆเนี่ยอยู่ในขั้นกลางกลางนี่คือได้มาตรฐานนะครับตามมาตรฐานกลางๆค่อนไปทางดีนะครับแต่ไม่ได้เพอร์เฟคมากเพราะว่ามันก็ยังมีอารมณ์แบบเล่าฆ่าเวลามันมีนะหลายๆช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าซีนนี้มึงเล่าฆ่าเวลาบางซีนก็ปรับทุกเป็นแค่ซีนปรับทุกเลยแต่ปรับทุกอยู่พักใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเราเข้าใจนะความเป็นซีรีส์ก็ประมาณนั้นแต่ว่าผมให้ว่าการเล่าเรื่องก็จะอยู่ระดับกลางๆข้อเป็นทางดีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนเรื่องการแสดงไม่ติดผมไม่ติดผมพยายามคิดอยู่ว่าติดการแสดงของใครบ้างมีช่วงไหนอะไรไหมที่ทำให้รู้สึกว่าตัวนักแสดงถีบผมออกทำให้ผมไม่อินกับตัวละครนั้นๆหรือการแสดงที่ดูเคอะเคอะเขินๆอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมแต่ไม่ได้หวือหวาเพราะฉะนั้นการแสดงอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมส่วน post production การตัดต่อต้องบอกว่าผมชอบเว้ยยิ่งเป็นงานอาร์ตงานพร็อพรวมไปถึงงาน CG คอมพิวเตอร์กราฟิกโอเคอย่าลืมว่านี่เป็นแอคชั่นแฟนตาซีนะเว้ยโอ้โห CG แม่งลืมเลยลืมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจุดขายของตัว The Witcher เนี่ยก็คืองานโปรดักชันและงานผลิตคอมพิวเตอร์กราฟิก CG งานอาร์ตงานพ็อปต่างๆมันเป็นจุดขายที่มันบวกรวมกับคาแรคเตอร์ด้วยคือคำว่า The Witcher มันบวกรวมกับคำนั้นด้วยเพราะฉะนั้นผมจะมองว่างานโพสต์โปรดักชันงานตัดต่อไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตทางด้านโปรดักชันที่ทีมอาร์ตทำมือขึ้นมาหรือเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ใช้คอมพิวเตอร์คีย์ขึ้นมาเนี่ยมันซับพอร์ตกับคำว่า The Witcher และมันทำให้เราดูแล้วผมไม่รู้สึกมีช่วงไหนที่ผมอีกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยนะคือรับได้เอางี้ดีกว่ามันอยู่ในระดับที่รับได้หมดเลยนะครับสวยด้วยเลยล่ะดีด้วยเลยล่ะเพราะฉะนั้นนะครับ The Witcher นะผมขอให้คะแนนไว้ที่ 6.5 คะแนนครับผมถ้าสมมตินะผมได้เคยเล่นเกมมาก่อนมันเป็นเกมที่ผมชอบเนี่ยมันน่าจะทำให้ผมชอบได้เว้ยผมน่าจะชอบซีรีส์ The Witcher มากกว่านี้อันนี้ความคิดผมนะผมลองจินตนาการดูดูน่าจะเป็นอย่างนั้นใครที่มีความรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ The Witcher ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับอย่างน้อยผมรอติดตามชะตากรรมของเจนนิเฟอร์นะครับผมกับแกรอแล้วก็องค์หญิงสิริอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะสุดท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมแก้วเฟลตนะครับผมนี่เป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับผมใครหลายๆคนคงรู้จักแก้วเก็บความเย็นอยู่แล้วนะในยุคนี้นะคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับมันคือแก้วเก็บความเย็นนะครับผมที่แก้วนี้ผมใช้มาทั้งวันแล้วยังเย็นอยู่เลยแล้วก็อีกอย่างนึงแก้วเฟลทเนี่ยเขาจะมีแท่งเขาเรียกว่าเป็นเฟลทสติ๊กนะครับผมคุณเอาไปแช่ช่องฟรีซมันจะทำให้น้ำของคุณเนี่ยนอกจากจะเย็นนานทั้งวันแล้วเนี่ยมันยังทำให้เย็นชื่นใจได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจแก้วเฟลทนะครับก็ลิงก์สำหรับการสั่งซื้ออยู่ที่ description ด้านล่างเลยนะครับผมขอขอบคุณเฟลตเวนาทีด้วยครับผมขอบคุณครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์ของหนังแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เยอะๆนะกดแชร์เยอะๆแชร์เยอะ108แล้วเย้นะครับผมอ่ะยังไงซะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กด Subscribe กดสนับสนุนหนอนหนังมาโดยตลอดนะครับผมนี่ก็ใกล้ปีใหม่และเดี๋ยวผมเริ่มเตรียมตัวและทำข้อมูลหนังโคตรประทับใจเฮียจับใจแล้วแฟนอวอร์ดเตรียมตัวได้เลยนะเดี๋ยวมีแฟนอวอร์ดด้วยยังไงซะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังมาโดยตลอดนะครับแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนนะก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมถ้ามองไม่เห็นลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับผมใครที่สนับสนุนนอนนังอยู่แล้วขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณจริงๆนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามหนังทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ